สื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดนะคะ SK 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,การเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677 ในช่วงที่2ของรายการนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้เรามาดูกันที่รูปแบบการทําตลาดของขายตรงในปัจจุบันกันบ้างนะครับคุณผู้ชมเองเนี่ยก็คงจะเห็นแต่การขายตรงกันแบบเดิมๆนั่นก็คือต้องมีสมาชิกเดินเข้าไปหาแล้วก็มีการพูดคุยแนะนําสินค้าหรือบางท่านก็แนะนําเชิญชวนให้มีการสมัครสมาชิกบ้างนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการขายตรงกันในแบบรูปแบบเดิมๆนะครับแต่ปัจจุบันโลกมีการหมุนเปลี่ยนเวียนไปนะครับนวัตกรรมต่างๆก็มีการ พัฒนามากยิ่งขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันนี้หลายๆคนก็จะเข้าถึงสื่อออนไลน์หรือว่าในโลกอินเทอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น Facebook ที่หลายๆคนเล่นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเล่นกันตั้งแต่ตื่นนอนกันเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้นะครับและการขายตรงเองเนี่ยก็ได้เห็นแนวทางตรงนี้นะครับก็เลยนํามาประยุกต์ปรับเปลี่ยนในการทําการตลาดโดยการซื้อขายสินค้ากันผ่านระบบเน็ตเวิร์ก หรือว่าระบบออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็เปรียบเทียบกันให้เห็นกันชัดๆกันเลยว่าการขายตรงในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์เนี่ยมีการแตกต่างกันอย่างไรนะครับคือตรงนี้มันมันจะมี2ประเภทอย่างที่คุณเดียศักพูดไปนะครับก็คือที่ผ่านมาในอดีตเราจะเห็นว่าการขายตรงนะครับบ้านเราก็จะใช้สื่อก็คือใช้บุคลากรใช้ใชบ,บุคคนลนั่นก็คือสมาชิกหรือคนที่ทําธุรกิจเครือข่ายไปแนะนําคนอื่นๆน,นะครับ จากบอกต่อกันปากต่อปากนะครับเป็นทอดทอดไปนะครับแต่ด้วยนี้ด้วยยุคเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับมีสื่อออนไลน์เข้ามามีสังคมเริ่มเปลี่ยนไปนะครับสังคมออนไลน์เริ่มเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตประจําวันคนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารคนเนี่ยในสังคมในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีคอนเน็กกันทุกวันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระบวนการที่เราจะเอาเรื่องของธุรกิจเข้าไปแต่งเติมในสังคมในโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ เราจะมีกรรมวิธีกระบวนการอย่างไรทําแล้วเพื่อที่จะให้ลดขั้นตอนนะครับลดระยะเวลาในการทํางานของตัวเองให้กระชับขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นโจทย์ซึ่งเกิดขึ้นนะครับในสังคมธุรกิจของเรานะครับโดยเฉพาะาแวดวงธุรกิจขายตรงนะครับมันก็เริ่มที่จะหันมามองว่าเออในะเวลานี้ถ้าเกิดเรายังใช้วิธีการเดิมๆนะครับเดินไปขายแนะนําคนไปขายรีคูดคนเข้ามานะครับอาจจะระดมคนจาก อื่นๆส่วนอื่นๆเข้ามานะครับต้องเอารถเอาไปขนคนมาต้องไปหาโรงแรมต้องไปใช้สถานที่ต้องไปหาองค์อาหารอะไรต่างๆมาจัดเลี้ยงต่างๆมันจะวุ่นวายไมหมดนะครับแต่ถ้าเข้ากระบบของโซเชียลออนไลน์นะครับหรือสื่อที่เรียกว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับ,รบตรงนี้มันจะมีส่วนสําคัญในเรื่องของการสร้างแนวร่วมในเวลาสั้นๆนะครับโดยที่สามารถที่จะเข้าไปสู่เว็บไซต์ที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นของ อ,อย่างที่เราเห็นเห็นก็อยู่ที่เราใช้กันประจําก็ของ a c e b o o k นะครับซึ่งมันสามารถที่จะพาเพื่อนไปพบเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับมันจะมีการคอนเน็กกันอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเป็นแรงขับเพื่อนที่สําคัญในการตลาดซึ่งสามารถทําให้คนที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยเราสามารถถ่ายทอดผ่านสื่อตรงนี้ได้เป็นระบบที่เรียกว่าอินเตอร์แอคทีฟนะครับก็คือมีข้อมูลมีการสื่อสารมีการตอบโต้มี การตอบข้อสงสัยมีการก็เรียกว่าขจัดความสงสัยของคนที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจได้นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวทางที่บริษัทขายตรงนะครับหลายๆค่ายเริ่มที่จะหันมาพัฒนาระบบการขายที่จะนำเอาสื่อออนไลน์เข้ามาใช้ประโยชน์ ทีนี้ระบบที่ว่าเนี่เขาก็เรียกว่าตลาดแบบดึงดูดนะครับหรือเรียกว่า Attraction Marketing นะครับก็คือเป็นการดึงดูดคนเข้ามาสร้างความสนใจสร้างมิติใหม่ๆนะครับให้กับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปสู่สังคมออนไลน์เอาธุรกิจเข้าไปใส่ในนี้นะครับคุณจะต้องเหลือบไปชำเลืองไปดูคู่แข่งนะครับว่าในสภาพแวดล้อมในสื่อที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีสินค้าประเภทไหนที่เป็นคู่แข่งของเราบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกก็คือ1 จะต้องสร้างความโดดเด่นสร้างความแตกต่างสร้างความน่าสนใจสร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับใ,ให้กับตัวสินค้ารวมไปถึงการที่จะต้องแนะนําตัวเราด้วยนะครับว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเป็นนายกรในขอในคอนะครับมีประวัติการทํางานมีประสบการณ์ขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องเอามาสนับสนุนความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งจุดแรกที่หลายๆคนเขามองกันก็คือขายตรงเนี่ยเริ่มต้นเขามองว่าควรจะขายจากขายตัวเราเองก่อน เพราะฉะนั้นถ้าตัวเราพูดอะไรไปแล้วคนเชื่อเนี่ยคุณจะเอาสินค้าอะไรมาแนะนําเขาเนี่ยมันจะง่ายมากกว่าที่จะไปเน้นขายสินค้าก่อนหรือไปเน้นในเรื่องของรูปแบบธุรกิจเรื่องผลประโยชน์ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจุดแรกถ้าเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับเมื่อผนวกกับการใช้สื่อดิจิตอลนะครับมาร์เก็ตติ้งต่างๆนะครับเอามาสนับสนุนมันก็จะขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้จุดเด่นของมันก็คือว่ามันเป็นการที่สามารถที่จะสกีนหรือคัดกรอง คนที่พร้อมที่จะมาร่วมงานกับเราได้นะครับเพราะว่ามันจะมีคําตอบในตัวของมันเองว่าในการที่เราจะเข้าไปรีเฟอร์หรือส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปสื่อสารกับเขาเนี่ยถ้ามันมีกลุ่มคนที่สนใจเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดจํานวนตัวเลขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจมันก็จะทําให้อาศัยช่องทางตรงนี้ในการสนับสนุนและนําหรือรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะทําให้เขาสร้างรายได้นะครับสร้างโมเดลใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับ ในส่วนตรงนี้ก็มีการมองกันว่าหลายๆคนก็มองว่าต้องขอบคุณนะครับเฟซบุ๊กนะครับก็คือมาร์คซักเคอร์เบิร์กนะครับผู้ที่เป็นคนบุกเบิร์กนะครับเว็บนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญนะครับต่อในแวดวงธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากผู้ประกอบการทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นทั้งขายตรงปรแบบ d i r ร c เซล l ์หรือ MLM นะครับก็มาใช้ประโยชน์กับตรงนี้ได้มากนะครับเพราะว่า,าการที่เรามีเขาเรียกว่าฐานคน ที่รับชมอยู่แล้วเนี่ยมีเน็ตเิรกรออยู่แล้วในมือเนี่ยเป็นล้านๆคนนะครับเพียงแต่ว่าคุณใส่สิ่งที่สร้างความสนใจเข้าไปได้นะครับสามารถที่จะทํายังไงให้ทุกคนหันมามองคุณได้เนี่ยเพราะฉะนั้นทุกสายตามันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการที่จะสู่การธุรกิจได้โดยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของ Facebook ก็คือหนึ่งมีฐานของ สมาชิกหรือค,รคนเนี่ยท<ม>ี่ที่ชมเพื่อนอยู่แล้วเ,<อ>เพื่อนเยอะมากมายหลายคนครับเพราะว่ามันมีเป็นอย่างในเมืองไทยเอาเฉพาะอนในประเทศไทยตอนนี้ก็20ล้านคนนะครับ,รบที่อยู่ใน f c e e o o o นะครับคุณทําอย่างไรที่จะทําให้คน20ล้านคนที่เล่น f c e e o o o เนี่ยเขามาร่วมกิจกรรมกับคุณนะครับเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการสร้างเพื่อนใหม่ๆ แล้วก็เพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนแนะนําเพื่อนอะไรต่างๆนะครับก็บุนการตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีหลายๆคนทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับสามารถที่จะขายสินค้าในระยะเวลาสั้นๆนะครับโดยที่แทบไม่ต้องออกแรงนะครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีเรียกน้ําย่อยว่าเราจะต้องได้เห็นว่าการทําตลาดที่เรียกว่าออนไลน์กับออฟไลน์นะครับมันมีคุณนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ว่าจะว่าไปจะมองว่าตลาดออนไลน์ดีซะ เลิศประเสริฐสีขนาดไหนมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราเดินเข้าไปคุยกับผู้ที่จะเป็นผู้บริโภคหรือคนที่จะซื้อสินค้าเนี่ยนะครับการอธิบายนะครับการเข้าไปใกล้ชิดนะครับการ <จะ S 2> แสดงเข้าถึงมากจริงขึ้นน,น,นะครับเ,เข้าถึงได้ดีกว่ามันจะมีความต่างตรงที่ว่าเ,เราสามารถที่จะถ่ายทอดนะครับเรื่องบางเรื่องที่เป็นข้อสงสัยขจัดความสงสัยได้ อย่างละเอียดถีท่วนกว่านะครับ,รบแต่ว่าในสื่อออนไลน์นี่มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากความชอบกับไม่ชอบก่อนไอ้คำว่าไลน์นี่ก็คือมันจะเป็นตัวก็เรียกเป็นประตูเปิดที่จะนําไปสู่การเกิดธุรกิจนะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าคนชอบกดไลน์ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บแน่นอนคุณก็อาจจะได้แนวร่วมที่จะมาทําเครือข่ายร่วมกับคุณนะครับก็อยู่ที่แต่ละคนจะต้องไปดีไซน์นะครับว่าหนึ่งในตัวสินค้าคุณจะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆนะครับให้อ่ ให้คนโหวตให้คุณชนิดที่ถล่มทลายเป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าคุณทําได้ตรงนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไม่ต้องใช้งบประมาณมากในการที่จะต้องไปใช้โฆษณาในสื่อพวกมีเดียต่างๆไม่ว่า,า,าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแต่ตรงนี้ถ้าสร้างกระแสตรงนี้เกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับมันจะนําไปสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างชนิดที่หลายๆคนคาดไม่ถึง<ๆ>เช่นเดียวกับตัวของมาร์คซักเคเบิร์กนะครับ,รบเขาทําเว็บไซต์ทำเฟซบุ๊กขึ้นมาตรงนี้แรกๆก,ก,ก็คนเข้าไปดูน้อย เขาไปใช้บริการเขาน้อยนะครับก็คือไม่ไม่กี่หมื่นกี่แสนคนนะครับแต่เพียงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็กับลุกลามไปทั่วโลกนะครับเป็นร้อยรล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นนวัน,วนีมาร์คซักเตอร์เบิร์กก็เป็นมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของอเมริกาเหมือนกันนะครับ,รบมีทรัพย์ไม่ได้ด้อยกว่า CP เลย2แสนกว่าล้านนะครับเพราะนั้นส่วนหนึ่งนี่ก็คือเป็นผลิตผลจากโซเชียลมีเดียที่เกิดขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็คงไม่ใช่ a c e b o o k อย่างเดียวนะครับเราจะไปดูในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับระบบที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนนะครับสื่อดิจิตอลออนไลน์ต่างๆที่พกพาได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อนาคตแน่นอนนะครับบทบาทมันจะต้องมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งในสื่อที่เรียกว่าตลาดออนไลน์นะครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันตลาดออฟไลน์ก็อย่าเพิ่งไปมองว่าหมดความหมายซะทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราสร้างฐานเอาไว้อันนี้ก็คือเป็นทุนนะครับแต่ถ้าไปทําความรู้ เข้าใจกับคนที่อยู่ในตลาดออฟไลน์เราให้มาสนใจทําออนไลน์ถ้าทาเป็นมันจะเกิดพลังอีกมหาศาลนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเน็ตเวิร์กของบริษัทขายตรงหลายๆค่ายเราก็จะเห็นว่ามีเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะครับแต่ถ้าเอาคนสักหนึ่งในสิบนี้มาทํางานในระบบที่เรียกว่าออนไลน์ มันจะเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือหลายๆคนก็อยากจะติดตามดูว่าผลสําเร็จมันจะยิ่งใหญ่มากมายขนาดไหนครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของการทําตลาดขายตรงแบบใหม่นะครับแล้วก็ทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความเห็นถึงความแตกต่างระหว่างการทําตลาดแบบออนไลน์และก็ออฟไลน์นั่นเองนะครับ,รบแล้วครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ B1 เรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเป๊ะอยู่แล้วเหล่าดาราและพิตตี้นิยมใช้กันมากเพราะมีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนและแอลกู แอลกลูต้าไทโอนช่วยบำรุงผิวพรรณให้ขาวใสดูดีแล้วมีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ